ฟายนัดจอยจีไว้นะคะกดตังค์แล้วนะคะ 2,000 บาทจริงๆเราตั้งใจจะมาไว้ร้านนี้นะต้องรอเองเอาค่ะมีลูกลิงอยู่ข้างหลังตัวนึงอันนี้น่ารักจังเข้ากับเสื้อวันนี้มากเสื้อตั้งเท่าไหร่ถูกมากถูกเวอร์ของน่ารักมากตกแต่งร้านแบบน่ารักมากสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เพิ่งตื่นนอนเลยยังไม่ได้อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเลยหน้าก็แบบยับเยินนะคะส่วนผมนี่ก็แบบเป็นสังกะตังมากเลยฝ้ายนัดจอยซี่ไว้นะคะคือนัดกับนางว่าเออวันนี้เราจะไปเดินสยามกันแล้วก็พาเพื่อนๆเนี่ยไปชมร้านเสื้อผ้านะคะที่สยามว่าเออร้านไหนน่าตามร้านไหนราคาถูกมีงบเท่านี้จะซื้อเสื้อผ้าร้านไหนดีนะคะเดี๋ยวยังไงฝ้ายขอไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนนะคะแล้วตอนนี้นะคะฝ้ายกำลังจะขับรถไปสยามนะคะตอนนี้ก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนคนละคนเมื่อกี้เลยคนเสียทรัพย์ค่ะมาแล้วค่ะต้องทับต้องเดินด้วยเงินกดตังค่ะตอนนี้กดตังแล้วนะคะ 2,000 บาทอยากรู้ว่า 2,000 บาทจะช็อปอะไรได้บ้างเธออันนี้คือแบบว่าเขามารอหน้าร้านหรืออะไรอ๋อเขาบอกว่าเขาย้ายแล้วเขาจะหายไปน้องไม่ได้น้องอะไรเอาจริงเราก็อยากแวะร้านนี้นะแต่เขาปิดแล้วเขาปิดใส่เธอเมื่อกี้เขาปิดใส่หน้าเราแต่เขาหันมาแบบแต่เธอดูดีแบบดูดีอันนี้น่ารักอะดูแบบเกาหลีมากเลยเอาจริงๆแบบเออร้านตรงนี้ก็น่าช็อปหมดนะแต่ว่า 2,000 ไม่น่าจะพอเพราะวันนี้เราจะมาช็อปแบบประหยัดให้ได้ของเยอะมากที่สุดแต่จริงๆเราตั้งใจจะมาแวะร้านนี้นะแต่ว่าร้านปิดอะยังไม่เปิดเลยอุ้ยใครอะวิเราเห็นป้ายหัวใจแล้วเห็นไหมในนี้ไม่เนี่ยสีม่วงตัวนี้น่ารักจังเฮ้ยอันนี้น่ารักมากเซ็ตละ390เองนี่ว่าจะตุนแบบเสื้อยืดเยอะๆเพราะว่าเสื้อยืดแบบใส่ง่ายน่ารักเสื้อยืดน่ารักมากเลยอันนี้นะคะ200อ่ะน่ารักอยู่นะอันเนี้ยแบบ200เองเอาค่ะเฮ้ยนี่ก็น่ารักสีแดงนะคะเขาก็จะมีร้านทำเล็บอยู่ด้วยคือขายเสื้อผ้าด้วยแล้วก็กำลังแบบว่ามีร้านทำเล็บแต่ว่าตอนนี้คือแบบสีเหลืองกำลังมาแรงมากเลยอ่ะแอบดูผู้หญิงคนนี้ชมพูทั้งตัวกิฟต์ก็ชมพูเสื้อกระเป๋าแล้วยังจะซื้อเสื้อผ้าสีชมพูอีกเสร็จแล้วไปแล้ว750เมื่อกี้ออกจากร้านซินเทจแล้วนะคะคราวนี้นะคะฟ้าก็จะพามาอีกร้านนึงคือเขาเป็นร้านแบบสไตล์แบบใกล้ ใกล้เคียงกันนะคะมีลูกลิงอยู่ข้างหลังตัวนึงนี่ไอ้นี่ก็อีกร้านนึงเหรอใช่แล้วนี่เป็นอีกร้านนึงร้านนี้เขาก็มีชั้น2เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูชั้น2ว่ามีอะไรน่าเล่นบ้างด้านบนนี้เขาก็จะเป็นสลีปซาลอนแอนเนียลชั้น2คือของเยอะมากมีกระโปรงแบบกระโปรงเทนนิสเหรอนี่เป็นส่วนของเสื้อผ้าอุ้ยลายดอกอันนี้น่ารักมากอันนี้ 30% แต่ร้านนี้ดูน่ารักจังนอกจากนี้เขายังมีของจุกจิกอ
นี้ก็น่ารักมากอันนี้น่ารักจังนอกจากนี้เขาก็ยังมีว่ายน้ำน่ารักเกินเบอร์ค่ะก็น่ารักเราเข้ากับเสื้อวันนี้มากไปค่ะไปต่อแต่ว่าตอนนี้งบเหลือเท่าไหร่แล้วนะไม่ได้นะบาดเหงื่อเลยนี่มากินหนมมาหมดเออโดนตัวนี้ไปแบบ990บาทใช่909บาทต่อไปนะคะเราก็จะไปเปลี่ยนแผ่นนะคะแล้วก็จะเอาเงินที่เหลือไปลงกับของกินเหลือตั้งเท่าไหร่เฮ้ยเราเหลือเท่าไหร่อ่ะเราเหลือแค่260บาทสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ดิสนีย์ชื่อร้านอะไรวะเลตเตอร์ซูคาเฟ่โอเคค่ะเลตเตอร์ซูคาเฟ่นะคะแต่ว่าเนื่องจากเขาขายเป็นแพ็คนะคะก็จะมีข้าวหนู1แหนม1แล้วก็ได้เล่นกับน้องนะคะไม่จำกัดเวลาเนี่ย350บาทแต่เนื่องจากป้ายมีตังค์อยู่แค่200เมื่อกี้เท่าไหร่260นะขายไปอีกเท่าไหร่อ่ะก็190บาทแล้วนั่นแหละก็เลยต้องยอมจำใจควักเงินตัวเองนะคะสรุปว่าวันนี้คือมิชชั่นชิงเงินคืนสำคัญมากเพราะว่าจอยจี้นางมาลามากเพราะนางมีตังค์พอดีผมหน้าน้องๆข้าวหอมแรบบิทชื่อแรบบิทแต่ว่าเป็นคอร์กี้ต้องเลือกสีชมพูแล้วเงาอ่ะนี่เราสีนี้ตัวอะไรอ่ะคือชมหน้าของผู้พิชิตนะคะและนี่คือผู้แพ้นะคะใช้เงินเกิน 2,000 บาทนะคะอันนี้ใช้เงินพอดีนะคะของเธอพอดีใช่ป่ะพอดีเลยเหลือ20บาทว่ะโอ้ยของเรานะคะต้องควักตังค์เพิ่มไป90บาทค่ะนี่นะคะฟ้าก็กลับบ้านมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเปิดถุงนะคะว่าวันนี้เนี่ยฟ้าใช้งบไปทั้งหมด 2,000 บาทเนี่ยมันได้อะไรกลับมาบ้างนะคะเริ่มที่ร้านแรกกันก่อนเลยนะคะร้านนี้ชื่อว่าซินเทดนะคะส่วนตัวคิดว่าร้านเนี้ยราคาเสื้อผ้าเนี่ยค่อนข้างแบบว่าถูกนะคะไม่แพงฟ้าก็เลยแบบว่าสอยเสื้อยืดมาเยอะมากเพราะว่าช่วงเนี้ยแฮปปี้กับการใส่เสื้อยืดรู้สึกว่ามันสบายดีมันแมชง่ายคิดว่าร้านเนี้ยขายแบบเสื้อยืดอะถูกนะเพราะว่า200ทุกตัวเลยแล้วแบบเสื้อยืดน่ารักด้วยแบบเป็นดูแบบสไตล์เกาหลีมากนี่ตัวนี้นะคะน่ารักดีนะแบบใส่แบบเป็นเสื้อยืดชิวๆอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็เป็นเสื้อยืดขาเหมือนกันนะคะก็ใส่แบบเรียบๆชิคๆเหมือนกันคล้ายๆตัวเมื่อกี้นะแล้วก็กางเกงคือกางเกงยีนส์ร้านซินเทดแล้วจะบอกว่าถูกมากถูกเวอร์ถูกแบบปกติอะฝ้ายซื้อกางเกงยีนส์ใช่ปะแบบ500อัพบางที700 800แบบยิ่งเป็นในห้างอ่ะโคตรแพงเลยแล้วคราวนี้ก็เลยมาเจอแบบของซินเทดใช่ป่ะแกตัวละ350บาทนี่ตัวนี้นะคะเป็นกางเกงเอวสูงนะคะเป็นเข้ารูปแล้วก็ขาแบบมานิดๆอ่ะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยแบบดีไซน์แบบมันน่ารักมากเลยเห็นปะมูฟมาอีกร้านนึงนะคะที่ฝ้ายได้ของมาเนี่ยก็จะเป็นร้านนี้ค่ะเป็นร้านชื่อว่า Daddy and the Muscle Academy นะคะร้านนี้คือของน่ารักมากตกแต่งร้านแบบน่ารักมากถุงน่ารักอ่ะต้องเก็บถุงแล้วดูข้างๆึน่ารักเสื้อผ้าส่วนใหญ่เนี่ยจะแนววินเทจนิดๆแต่ว่าดูเป็นสีสันแบบลูกวาดอ่ะดูแบบยุค90น่ารักมากเลยฝ้ายก็เลยไปดอยตัวนี้มานะคะตัวที่ลองอะแหละที่ร้านแล้วคือแบบมันลดมันเซลล์อยู่ 30% นะตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันจะราคาประมาณแบบ
1,000 กว่าบาทอ่ะแล้วแบบเซลแล้วก็เหลือประมาณ990นะคะน่ารักมากเลยดูเป็นขนมแบบหวานแต่จริงๆอ่ะชอบแบบชอบตาแบบตาเขามากอะดูดิน่ารักมากเลยอ่ะเห็นปะวันนี้นะคะฟ้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวยังไงขอไปหุ่นผ้าใหม่ก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย